ยันแม่กองธันวามหาราชยันแม่กองธันวามหาราชทำเดือนธันวาปีที่แล้ว4หน้าหนาวแล้วก็มีอีกยันแม่กองมหาราชอีกตัวหนึ่งคือยันแม่กองธันวามหาราชเป็นสีน้ำมันกำลังว่างยังไม่เสร็จอันนี้เป็น65อันนี้เป็น64นี่ยันนี้เนี่ยหมายถึงการกำเนิดมนุษย์จนเป็นการสิ้นสุดความเป็นมนุษย์คือวันนั้นมันลมหนาวลมหนาวสะบัดมาเนาะหนาวมากเลยนะผมก็เลยคิดถึงว่าเหมือนกับตอนผมไปอยู่ในบำเพ็ญภาวนาในป่าไปอยู่ในป่าคนเดียวลมภูเขาตาน้อยกับตัวของแม่เรากำลังอยู่ในป่าเมืองนางแกเนี่ยป่าถ้ำมะกะแต้มันสบัดมันไม่ได้อาบน้ำสองวันมันความหนาวนะคุยกันคุยกันแล้วมนุษย์ในชาติที่นี่ข้างนอกเป็นเกิดชาติแรกมันชาติที่หนึ่งชาติที่สองชาติที่สามจนผ่านกี่กรรมกี่กันจนกลายมาเป็นพระอรหันต์นี่คือโลกเกิดลงมีเดชตั้งมาเป็นประธานของมนุษย์ทั้งหลายแมงป่องตัวนี้ที่จริงมันไม่ใช่แมงป่องนะครับมันเป็นสัญลักษณ์ของจักรวาลที่อธิบายในรูปผมจะเอารูปแมงป่องทั้งหมดสัญลักษณ์เนี่ยคุมทั้งจักรวาลด้วยเลยอันนี้มันน่าจะไปติดอยู่ในพีระมิดหรืออยู่ที่หรืออาคารใหญ่ๆของธุรกิจใหญ่ๆเพราะความคาดที่หนึ่งที่เขาต่อสู้ยืนตายยืนเดือดกันเขายังมีโรคปวดหลงอยู่นะครับตอนนั้นเขามีเรื่องจิตของเขาเริ่มรู้จักบุญกุศลนะแล้วเขาก็ว่าแต่จนกลายเป็นสีทองตัวเล็กนะอันนี้เป็นชาวบ้านอยู่แต่อันนี้ไม่ยอมละความพยายามก็เมียนตายยืนเดือดฉันจะเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้มีแสงกับมีกับมีหากับนะก็จะของเป็นของเป็นก็บำเพ็ญไม่ได้ขาดแต่เพราะสีนี่เขาเรียกสีกับผมคิดไม่ออกเลยเอาอะไรเอาอะไรนั่งภาวนาอยู่สองอาทิตย์ทำไม่ได้เลยนะจริงวันหนึ่งมีเสียงกระซิบหูเลยสีกับผมสีกับติ้งเฮ้ยสีจีวรพัดเอาคราวนี้เกิดปัญหาว่ามันจะทำสีกับได้ยังไงต้องไปถามพี่ดิโรกอะอาจารย์ที่เราไปก็สอนว่าสีกับเอาสีนั้นผสมกับสีนี้ก็เปิดดูแล้วก็เอาสีกับทาลงไปก็อย่างนั้นจิตของมนุษย์เมื่อผ่านการโรคปวดหลงมันหายสิ้นไปแล้วมันก็จะกลายเป็นสีทองนะครับจะเริ่มจากสีทองไปนิดแล้วก็เริ่มโตขึ้นอันนี้คือการกำเนิดของแต่ละภพแต่ละชาตินะครับแล้วจนไปสีทองใหญ่นะคือพระนิพพานแปลว่าไม่มีแล้วไม่มาเกิดอีกแล้วตั้งแต่เริ่มเป็นชาติที่หนึ่งจนกลายเป็นพระนิพพานและเป็นพระพุทธองค์ด้วยนะกลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์พระองค์ส่วนอันนี้หมายถึงผู้บริพันธ์เลยครับจิตมันบริสุทธิ์ก็คือที่จริงก็จะว่าพระลูกนั่นแหละอันนี้เอาสัญลักษณ์ให้เป็น